ชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กอรมน.สรุปตรวจสอบการถือครองที่ดินบนดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ครอบครองทั้งหมดที่อยู่ในการในแปลงจัดสรรที่ดินตามโครงการการจัดทรัพยากรที่ดินและป่าของกรมป่าไม้53รายในจำนวนนี้มีผู้มีสิทธิ์อยู่ทำกิน38รายมีสิทธิ์อยู่ทำกินแต่ขยายพื้นที่12รายไม่มีสิทธิ์อยู่ทำกิน3รายซึ่งทั้ง3รายมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองทำให้และการใช้ทำประโยชน์โดยบุคคลภายนอกในพื้นที่3แปลงเนื้อที่ประมาณ8ไร่ประกอบด้วยม่อนแสนสิริจันทราม่อนดอยลอยฟ้าและบ้านท่าจันเบื้องต้นถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้หากตรวจสอบพบว่าผู้ครอบครองที่ดินที่เหลือมีการก่อสร้างออกนอกแปลงที่ดินจะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน15วันนอกจากนี้ยังขยายผลตรวจสอบรีสอร์ทขนาดใหญ่อีก2แห่งบนดอยม่อนแจ่มพบเจ้าของกิจการเป็นนายทุนชาวจีนส่วนอีก2แห่งมีผู้ครอบครองเป็นชาวกรุงเทพจึงทำบันทึกเตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไปค่ะ